ผมแอดมินหลังบ้านของ TCU มุกคิดนะครับเริ่มจากเริ่มแรกนะครับให้เข้าไปที่ URL นี้ครับ mukkit.thaicyberu.co.th/admin ครับเพื่อเข้าสู่ระบบจัดการหลังบ้านของระบบ TCU มุกคิดครับทีนี้จะเห็นหน้าล็อกอินนะครับก็ให้ใช้ username admin tcu password ก็ admin tcu ครับตัวเลขหมดนะครับจากนั้นกดเข้าสู่ระบบครับเข้ามาครับทุกคนแล้วด้วยทีนี้ที่ผมจะพูดส่วนแรกนะครับเป็นต่อสังเมื่อเช้าเรื่องไออัพโหลด PDF ผ่านหน้าเว็บนะครับซึ่งคนที่จะสามารถอัพโหลด PDF ผ่านหน้าเว็บได้เนี่ยก็คือเราจะต้องกำหนดสิทธิ์ให้เขาสามารถอัพโหลดไฟล์ได้ก่อนนะครับซึ่งก็วิธีการกำหนดสิทธิ์ก็คือให้กดที่แถบสมาชิกจากนั้นให้เลือกเมนูจัดการผู้สร้างหนังสือเมื่อกดเข้ามาแล้วแถบสมาชิกอยู่ตรงไหนนี่ครับแถบที่2ครับนี่ครับเห็นไหมครับไม่มีพี่ได้เข้าแอดมินหรือเปล่าครับหรือว่าเข้าเป็นธรรมดาแอดมินทีซีพี่ไอแอลเดียวก็เป็นนี่ครับต้องเป็นสไลด์แอดมินนะนี้เมื่อเข้ามาแล้วก็ให้กดที่สมาชิกแล้วก็เมนูจัดการผู้สร้างหนังสือแรกเริ่มจากการสร้างหมวดหมู่ใหม่ให้
ให้กดที่หมวดหมู่ครับแล้วจัดการหมวดหมู่เมื่อเข้ามาแล้วก็จะแสดงรายการหมวดหมู่ทั้งหมดหมวดหมู่นี้ที่ผมพูดไปมันจะมีทั้งหมด2ระดับนะครับมีหมวดหมู่ใหญ่กับหมวดหมู่ย่อยทีนี้วิธีการเพิ่มหมวดหมู่ก็คือให้กดที่ข้างหมายหมวดเหมือนเดิมครับจากนั้นให้กรอกชื่อของหมวดหมู่จากนั้นที่ช่องหมวดหมู่หลักนะครับคือเราต้องรู้ก่อนว่าหมวดหมู่ที่เราจะสร้างเนี่ยเราแรกมันเป็นหมวดหมู่ใหญ่หรือหมวดหมู่ย่อยถ้าเกิดให้เป็นหมวดหมู่ย่อยก็คือให้กดเลือกสมมติหมวดหมู่ใหญ่เลือกเป็นวรรคสามหมวดหมู่จะเป็นยังไงครับวรรคสามย่อยมันก็เป็นทดสอบหมวดหมู่ที่สองอันนี้งงไหมครับงงครับหมวดหมู่ที่2อยู่ไหนอันนี้คือเรากำลังเพิ่มหมวดหมู่ที่2ครับถ้าเกิดพี่อยากจะเพิ่มหมวดหมู่ระดับที่1ก็คือให้กดเลือกว่ากำหนดให้เป็นหมวดหมู่หลักอันนี้มันก็จะกลายเป็นหมวดหมู่หลักหมวดหมู่ใหญ่ตอนเข้าหมวดที่2มันขึ้นมาอ๋อดังนั้นก็ให้พี่เข้าที่ URL นี้ครับ bookin.titleu.co.th ได้ครับมันมีของฝากที่เข้าอยู่แล้วต้องเข้าไปที่ URL นี่ครับ /admin เมื่อเช้าที่เราเข้าเป็นเว็บไซต์ธรรมดาครับเห็นไหมครับนะครับคู่มือมีใช่ไหมมีคู่มือมีครับชื่อว่าเอกสารคู่มือ admin ระบบการเงินเล่มใหญ่ก็ได้นะครับไม่ปัญหาใช่ครับคู่มือแอดมินระบบรางเล่มที่หนาของเพื่อนนะครับจำได้ใช่ครับถ้าไปที่สร้างหนังสือนะครับพี่ผมจะพาสร้างหนังสืออินเทอร์แอคทีฟ
ที่ธรรมชาตินะครับก็เมื่อเข้ามาที่กวดหมูก็ให้คลิกที่มุมขวาเหมือนเดิมมันจะเขียนว่าเพิ่มหนังสือเป็นการสร้างหนังสือเล่มใหม่ครับทีนี้เมื่อเข้ามาเสร็จแล้วก็กรอกรายละเอียดต่างๆของหนังสืออันดับแรกเลยก็คือต้องมีไฟล์ระบบนะครับเราต้องมาเพิ่มสิทธิ์ให้เขาสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์หนังสือเข้าสู่ระบบได้
ก็คือให้กรอกยูเซอร์เนมเข้าไปนะครับเข้าใจไหมครับกรอกวีเอเลยนะผมว่ามันมีการคนชื่อมาให้เราตอบต้องกรอกเองไหมครับกรอกยูเซอร์เนมเข้าไปแล้วเราต้องรู้ยูสเนมของเขาเลยใช่ครับถ้าเราไม่รู้นี่ก็คือไม่ได้แล้วเราต้องเห็นยูสเนมเขามันมีทุกคนนะให้คนนะครับไม่มีนะแล้วมันเช็คได้ไหมทำไมว่าข้อมูลมีข้อมูลไม่มีเพื่อเราบอกไปไม่ใช่ครับอย่างนี้ครับสมมติว่าเขาเราได้ยูสเนมมาแต่เขายังไม่เคยสมัครสมาชิกก็ได้ครับคือเราสร้างสิทธิ์ไว้รอก่อนถ้าเขามาสมัครสมาชิกยูสเนมนี้เขาก็ใช้สิทธิ์ได้เลยนี่หรอครับถ้าเกิดเขาสมัครตัวอื่นใครก็ไม่ได้ก็ตกลงกันว่าเขาจะเอาUserNameอะไรก็มาเพิ่มสิทธิ์ให้เขาก่อนจากนั้นก็ให้เขาไปสมัครสมาชิกUsernameนี้อย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับหลักการเราไม่ใช่แค่นั้นว่าไอ้ตรงนี้จะเป็นการเปิดที่มีวิชาไม่ใช่ครับเป็นการสร้างแบบไว้รอต่อไปผมจะพาแท็กไฟล์ directive ที่2มาช้านะครับก็คือไฟล์ directive ที่ทำมาช้านะครับก็เข้ามาในโฟลเดอร์ที่สร้างไว้นะครับมันจะมีไฟล์2ไฟล์ที่เราต้องทำการแก้ไขนะครับไฟล์แรกคือไฟล์ book.json ก็ให้แต่มันกินนะครับจากนั้นแท็กที่เราต้องทำการแก้ไขข้อมูลก็มีแท็กไตเติ้ลนั่นก็คือชื่อของหนังสือนะครับที่จะแสดงในแอปครับแท็กที่สองคือแท็กออเดอร์ก็คือชื่อผู้แตกแล้วก็ตัวที่ต้องแก้อีกก็คือตรงคอนเทนต์นะครับตรงนี้จะแสดงจำนวนหน้าของหนังสือที่เราสร้างไว้นะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมมาทำก็จะมีแค่หน้าเดียวแต่ผมเพิ่มมาให้มันเป็น2หน้านะครับเพื่อให้เล่นได้ไม่ปัดได้ข้างหลังนะครับส่วนตรงนี้ปกติที่ฟอนต์จะเป็นที่3เพราะว่าเราชอบเอาสาบันบางไว้ที่เลข3นะครับแต่อันนี้ตัวเดโมก็เลยบางไม่ให้เลยเพราะมันมี2หน้านะคือตัว JSON นี้จะเป็นฟอร์แมตเดิมของ Reader นะครับเลยทางเราก็ไม่ได้แก้อะไรเยอะแค่ให้มันแสดงผลอย่างเดียวมันจะเหลือพวกแท็กค้างๆคาๆอยู่ครับไม่ต้องไปสนใจมันแล้วครับฟอร์แมตเนี้ยครับมันเป็นของเดิมเขาเราไม่ได้ไปแก้ไขอะไรต้องแก้ไขทุกตัวก่อนขึ้นไม่ครับแก้เฉพาะไตเติ้ลออเดอร์แล้วก็คอนเทนต์ครับคือตัวนี้จะเฉพาะเจาะจงหนังสือเฉยครับคือเราต้องการให้แค่ให้แอปมันเล่นได้นะครับตัวนี้เป็นเหมือนให้แอปอ่านเพื่อไปเล่นเฉยครับต่อไปก็จะมีอีกไฟล์นึงนะครับเป็นไฟล์ HTMLSML ตัวนี้จะเป็นสารพันที่แสดงในหนังสือนะครับแค่นั้นปะส่วนการแก้ไขก็ copy แล้วก็เรียงหน้ารันหน้าไปเรื่อยนะครับคือถ้ามีหลายๆหน้าแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆอย่างตัวนี้ไม่มี2หน้าก็แค่เลข2นะครับส่วนไฟล์ picture ตรงนี้จะเป็นรูปมาจากโฟลเดอร์ image ตรงนี้นะครับเราจะสร้างเป็นรูปเล็กๆเอาไว้นะครับไซส์มัน200 คูณ 200นะครับเดี๋ยวเปิดจ่ายกันให้ดูนะครับ
างล่างตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวไฟล์จากอีเมลนะครับตัวนี้จะเป็น XML นะครับตรงฝั่งไม่หายครับอย่างมุมขวาของแอปนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับมุมขวาจะใช้แอปในการอ่านนะครับตัวนี้จะเป็นที่ HTML ข้างล่างเราจะใช้รูปจากโฟลเดอร์อีเมลมากันเลยไม่หายหลายรอบมันนอนล็อกไว้มาแล้วเดี๋ยวนะไม่ใช่มันเซฟตรงไหนนะครับแอปมันเตียงแอปมันนอนได้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นHTML ครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันต้องแก้อีกตรงไหนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น XML นะครับมันแก้ไฟเลยน้องสิมันปกติถ้าเราทำภายในเสร็จจะได้แก้อยู่ประมาณ3ไฟล์ครับไฟล์หลักๆสำหรับแสดงผลในหน้าแอปพลิเคชันพิเศษแก้ครั้งเดียวหรือว่าแก้ทุกเล่มครับแก้ทุกเล่มใช่ครับเพราะเราจะเอาขึ้นทีเดียวแล้วแก้ทุกเล่มเลยใช่ครับต้องมานั่งดูครับว่าต้องแก้ตรงไหนก็3ไฟล์นี่ไฟล์เลยต้องแก้เนี่ยครับโอเคสามอันนี้มีมั้ยอันนี้มีถูกมั้ยไม่มีครับก็เขียนเข้ามาจริงๆมันผมทำไว้ตั้งแต่แรกแล้วไม่ทำแรกตอนแรกนี่แฟนนี่ไม่มีหาด้วยเดี๋ยวไปดูมาสิอันนี้เป็นคู่มือการสร้างเกิดเห็นส่วนไฟล์นะครับก็หลังจากที่เราเช็คไฟล์เรียบร้อยแล้วครับก็ตัวนี้เราจะอิงตามผ่านตรงนี้นะครับก็คือเพจ01นะครับตัวนี้ก็ต้องเป็นเพจ01ด้วยตรงนี้นะครับต้องเหมือนกันนะครับไม่งั้นแอปมันไม่อ่านนะครับตรงนี้หน้า2เหมือนกันนะครับตัวนี้คือตัวที่ไอคอนแบบนี้ใช่ครับต้องให้มันพอดีนะครับเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็แพ็คเลยครับหน้ารวมทั้งหมดแล้วก็แอคซิปมีมันเป็นแล้วแอคซิปเองแล้วลากไฟล์ครับเลือกทุกไฟล์แล้วก็ซิปนะครับไม่มีห้องอื่นได้ครับมีห้องอื่นก็ได้อะไรก็ได้เทียบต่อซิปก่อนแรกไม่ได้ครับไม่ได้ซิปไม่กับซิปแอคซิปก็ซิปครับซิปได้เซ็นเดี๋ยวนี้จ่ายตังค์ได้แล้วนะชิปหายละเรียบร้อยเลยทีนี้เมื่อได้ไฟล์ JSON มาใช่ไหมครับทีนี้ผมจะพาอัพโหลดไฟล์นะขึ้นสู่ระบบนะครับก็กลับมาหน้าเดิมหน้าที่เราสร้างหนังสือค้างไว้ทีนี้ก็เมื่อกี้ผมสร้างหนังสือเรียนนี้นะครับทีนี้ผมจะอัพไฟล์ JSON เหมือนกันเข้าสู่ระบบก็ให้กดเลือกที่เมนูนะครับไฟล์หลักสีฟ้านี่ครับ
ฟล์ที่เราทำการเซฟไว้เมื่อกี้ยังไงครับครับจากนั้นก็เลือกเอาไฟล์ซิปนะครับแล้วกดโอเคไฟล์นี้ขนาดทั้งหมด53เมกซึ่งถือว่าใหญ่มากเลยนะครับไม่จำกัดแต่ค่าเยอะมากก็ไม่ค่อยดีครับมันจะโหลดช้ามากๆเลยครับสมมติเราเล่นเน็ตมือถือใช่ไหมครับโหลดไป100เมกเนี่ยเสียเงินไปเยอะแล้วครับจากนั้นเมื่อไฟล์เสร็จก็ให้กดอัปโหลดนะครับแล้วก็นั่งรอใช่ไหมอันนี้ถือว่าอัปโหลดเร็วมากเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์อยู่ตรงไหนครับเนี่ยเป็นเก่าเลยมีสองอย่างก็เดี๋ยวถ้าโหลดเสร็จผมจะเปิดไฟล์ที่สร้างให้ดูด้วยจริงระบบนี้พี่จะเน้นไอ้ตรงที่มันปิดมันอยากระบบกันเองอันนี้ใช่ไหมครับเออเพราะว่าเนี่ยตัวการนิดหน่อยแต่เพื่อความมีคนมานั่งชักกันเสร็จแล้วเออคนชักก็ไม่มีหนังสือเสร็จแล้วที่ทีนี้ต่อไปผมจะพาเปิดหนังสือนะครับก็คือเมื่อเราสร้างหนังสือเสร็จอ่ะหนังสือมันจะยังไม่โชว์ที่หน้าร้านหนังสือคือเราต้องมากดเปิดกดที่ปุ่มนี้ครับกดก็เปิดหนังสือแล้วกดตกลงตอนนี้หนังสือเล่มนี้อยู่ที่หน้าช็อปนะครับผมจะพาโหลดให้ดูเลยนะI'm going to go to the next one.
มาครับมาเสร็จทดสอบการทำงานที่วันนี้สร้างใช่ไหมครับโอเคครับก็มาเสร็จที่ผมสร้างอะไรครับตอนนี้ผมจะโหลดหนังสือที่เมื่อกี้นะแบบนี้นะเข้ามาก็จะแสดงรายละเอียดหนังสือที่เรากรอกไปนะครับก็กดที่ดาวน์โหลดแล้วก็รอแป๊บนึงครับไฟล์ขนาดใหญ่มากอันนี้ถือว่าน้อยอันนี้มัน50เมกครับประกัน300 400เมกครับก็สามารถตั้งได้ครับ
วิธีการตั้งก็คือที่แถบหมวดหมู่จากนั้นกดที่เมนูจัดการหนังสือแนะนำครับตอนนี้ก็ตั้งไว้ทั้งหมด2เล่มถ้าเกิดอยากเอาเล่มอื่นก็ให้กดที่เครื่องหมายบวกจากนั้นก็กดเลือกชื่อหนังสือที่ต้องการจะตั้งครับซึ่งสามารถตั้งระยะเวลาได้ว่าอยากให้มันตั้งอยู่ในหนังสือหน้าแรกระหว่างวันที่ไหนถึงวันที่ไหนซึ่งปกตินะครับที่หน้าช็อปหนังสือวิธีการเรียงหนังสือก็คือหนังสือที่เราอัพใหม่ล่าสุดมันจะอยู่เล่มแรกแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆครับทีนี้ผมอยากให้หนังสือเล่มนี้อยู่หน้าแรกเล่มแรกเลยผมก็กดเลือกจากนั้นกดตกลงโอเคครับก็ระดับการเรียงหนังสือจะเป็นอย่างนี้ครับเล่มนี้เล่มอยู่ที่1ที่2ที่3ที่4จากนั้นหลังจากเล่มถัดไปก็เป็นหนังสือที่เราอัพใหม่ล่าสุดลองดูที่หน้าเว็บไซต์นะครับมันต้องเป็นเล่มนี้นะครับก็จะเป็นนี้ครับที่เราสร้างไว้1 2 3 4ตอนนี้งงแล้วโอเคไหมครับเหมือนครับแต่ที่ต้องรีเฟรชหนึ่งครับกดเลื่อนเส้นแรกลงก็โหลดข้อมูลใหม
มันรู้สึกมันละลักครับอ๋อคอนเซ็ปต์เดียวกันครับแต่ก็ต้องสร้างหมวดหมู่ของมันละลักเขามีเป็นร้อยเป็นพันใช่ไหมหมวดหมู่เขาก็ต้องสร้างให้ผมรู้ว่าจะจับหมวดหมู่ตามยังไงดีก็แล้วแต่จะตั้งครับเพราะมันจะได้เอาเพิ่มหมดอ๋อก็คือไม่ได้ตามขนาดมากกว่าอันไหนไม่มีก็ไม่เป็นไรก็คือจัดเพิ่มก่อนถ้ามีก็มีถ้าสื่อสารถ้าไม่มีก็ว่างๆเพราะว่าผมเคยมีวันถามพี่เอให้พี่เอส่งว่าหนังสือเล่มแรกมีคนอยู่หมดหมู่ไหนพี่เอก็ส่งชื่อหมดหมู่ในด้านนี้พี่เอก็ไปถามอาจารย์มาอาจารย์ก็เขียนชื่อหมดหมู่มาให้ก็เลยได้หมดตามนี้ครับถ้าเกิดอยากเพิ่มใหม่ก็สามารถเพิ่มได้ครับตรงนี้โอเคไหมครับทีนี้ผมจะพูดถึงรายงานต่างๆนะครับก็รายงานต่างๆจะอยู่ที่แถบรายงานแล้วก็ลิสต์รายการต่างๆเดี๋ยวพาดูไปทีละอันนะครับอย่างแรกเริ่มจากรายงานประเภทหนังสือก็จะบอกว่าหนังสือเล่มนี้ประเภทอะไรประเภทฝ่ายอะไรรายงานทุกเล่มนะครับนี่นะครับรายงานอันแรกครับต่อไปรายงานอันที่สองนะครับรายงานจำนวนหนังสือมันจะเป็นการบอกว่าหมวดหมู่นี้มีหนังสืออยู่ทั้งหมดกี่เล่มครับไม่สามารถพิมพ์ออกได้ไหมพิมพ์นะครับยังไม่ได้ใส่เมนูพิมพ์ไปครับอย่างที่บอกมาเป็นจริงก็กดพิมพ์ก็ตอนดีเลยก็ได้ครับนี่อย่างนี้ถ้าเป็นพวกของเกี่ยวกับว่าตามการจะมีเหมือนที่เราปริ้นได้แต่พอปริ้นเนี่ยเขาต้องแต่งเหมือนสวยกว่าที่เราอยู่ในหน้าจอก็เลยถามว่าบนตรงเนี้ยพอปริ้นออกมาแล้วมันจะสวยไหมหรือว่ามันจะเป็นอย่างนี้เลยก็ผมยังไม่ได้ใส่ครับถ้าจะปริ้นก็คือมันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปเป็นรายงานการตลาดหนังสือฟรีครับก็จะมีบอกว่าหนังสือเล่มนี้มียอดดาวน์โหลดเท่าไหร่ครับอันนี้บอกว่าหนังสือเล่มนี้มีเราทั้งหมด28คันอันนี้ชื่อหนังสือครับชื่อของหนังสือแต่ปกนี้ชื่อหนังสือนี้ยอดดาวน์โหลด30คันนี่โอเคนะต่อไปก็รายการการดาวน์โหลดครับมีดาวน์โหลดแบบตำรวจมากที่สุดก็เป็นเล่มนี้ครับตำรวจมากที่สุดทั้งหมด53ครับมีรายงานความนิยมหนังสือคือจัดให้มันดูสวยงามครับ53ครั้ง39ครั้งมีต่อไปก็รายงานตำรวจตามช่องทางการตำรวจก็มีแอนดรอยด์กับ iOS ครับว่าตำรวจกี่ครั้งมีรายงานกดวิดเล่นครับหนังสือที่อยากได้ว่าหนังสือเล่มนี้มีคนกดอยากได้หมดกี่คนอย่างนั้นที่8คนครับนะครับก็จะแสดงรายชื่อคนทั้งหมดที่เพิ่มหนังสือที่อยากได้ต่อไปก็เป็นรายงานแบบทดสอบหนังสือเล่มนี้ครับรายงานผลคะแนนทำวันไหนไปสอบมาเลยไปต้องสอบหลังเรียนนี่มาจากตรงไหนขึ้นมาสอบนี่มาสื่อว่าต้องสอบนี่เป็นฟอร์แมตแบบบุ๊กคิดนะครับจะให้เราสอบถามข้อมูลเราหรือว่าสอบถามข้อมูลการเก็บไว้จะเป็นเหมือนกับแบบบรรทัดท้ายบทซึ่งมันจะอยู่ในฟอร์แมตบุ๊กคิดนะครับก็เป็นแบบคำถามให้กดเลือกตอบเลือกตอบอันนี้จะเป็นแค่เก็บผลคะแนนไว้เฉยๆครับในเครื่องมือมีวิธีการทำตรงนี้ไหมเกี่ยวกับสอบเครื่องมือคิดก็มันจะอยู่ในเหมือนการสร้างบุ๊กคิดเป็นการหรือว่ามันสามารถที่จะเก็บคะแนนได้ต้องบอกเก็บคะแนนได้ด้วยหรือว่ามันเป็นคำถามก็มีวิธีสร้างก็วิธีสร้างมันจะคล้ายกับที่สร้างเอเจนต์นะครับคือเราต้องสร้างหน้า HTML เองนะแล้วเสร็จแล้วมีคือบอกไหมวิธีการสร้างไหมว่าสร้างอย่างไรของบุ๊กคิดเหรอครับเป็นโจทย์ได้เองแล้วแต่บท
ร้อนๆสมมติว่า10ข้อมีแบบทดสอบสัก3แบบทดสอบแต่ละทดสอบมี10ข้อบ้าง50ข้อบ้าง20ข้อบ้างเนี่ยมีวิธีสร้างไม่คือมันอยู่ในส่วนของบุคคลนะครับมันจะมีเฉพาะคู่มือการสร้างบุคคลแล้วสร้างทดสอบมีนะเอาอย่างนี้มีเก็บคะแนนยังไง